ครับก็อย่างที่รู้ปลายเดือนนี้ก็จะมีดิสแคมดิสแคมแล้วคือบางคนไม่รู้ว่ามาดิสแคมจะคิดว่าจะได้อะไรก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่ามาดิสแคมคุณน่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างอย่างแรกก็อาจจะเห็นไอ้นี่เป็นอยู่ทั่วไปในจริงจริงมันเหมือนเท่าไหร่ไหนก็พอเข้าใจได้ไอ้เนี่ยคุณเห็นครั้งแรกคุณรู้สึกอะไรบ้างคือตอนแรกเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคือเนินอะไรทุกอย่างแต่ว่ามีคนมาให้ความรู้ผมว่าไอ้เนี่ยเป็นรูปในเจ้าชายน้อยนะเป็นรูปอะไรก็จำไม่ได้เข้าใจว่าจะเป็นรูปที่กินการใช่แต่ว่าลักษณะเนี้ยพอมันไปประกอบกับไอ้ตัวหนังสือตั้งใจเลยทุกคนจะเห็นไปอีกอย่างหนึ่งไอ้ส่วนเนี้ยคนแทบจะไม่นึกเลยว่ามันเป็นไอ้สิ่งที่อยู่ในหนังสือราชายน้อยคนจะนึกถึงว่าแต่ที่สำคัญไม่ได้ถึงหมวกธรรมดาทั่วไปจะได้ถึงหมวกพิซซ่าฮัทยิ่งท้ายนี่เป็นสีแดงแล้วเมื่อกี้ผมดูแบนเนอร์ที่ขึ้นใน SIU แล้วเนี่ยผมเห็นครั้งแรกผมคิดว่าโลโก้พิซซ่าฮัทเป็นซ้ำแต่ถ้าที่จริงๆแล้วเนี่ยพิซซ่าฮัทตอนนี้ไม่ได้ใช้โลโก้นั้นแล้วทำไมทุกคนยังคิดถึงพิซซ่าฮัทอยู่นะที่โลโก้มันลบเปลี่ยนไปแล้วอันนี้แหละคือความทรงจำความทรงจำเนี่ยมันเกิดจากการอ่านการพิซซ่าฮัทได้เหรอใจว่าการที่เราอ่านเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับความรู้ก้นหลักของเราถ้าเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือช้างในยะไชได้รู้กินช้างในยะไชน้อยจนกระทั่งมีคนประกอบเพราะคนประกอบเนี่ยความรู้ผมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสามารถแตกยอดต่อคะแนนก็ได้อีกมากมายเพราะผมคิดว่าทุกคนควรจะได้รับความรู้จากเนี้ยได้อื่นในคลิปแคปแค่นี้ครับยังยังยัง